を映したら真実が見えると。สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเขียนเลิฟทอยกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวทอยยาดริงค์คาเมนไรเดอร์ V1 หรือคาเมนไรเดอร์อิชิโกะนะครับเรามาพูดถึงเนื้อหาของทอยยาดริงค์กันคร่าวๆนะครับทอยยาดริงค์เป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ลายมัสไรเดอร์นะครับขายที่ 7-11 ในกระป๋องละ20บาทนั่นเองนะครับมีทั้งหมด7ลายให้สะสมนั่นก็คือตามนี้เลยนะครับจะประกอบไปด้วยลายคาเมนไรเดอร์ V1 คาเมนไรเดอร์ V2 คาเมนไรเดอร์ V3 ไรเดอร์แมนคาเมนไรเดอร์ X คาเมนไรเดอร์อเมซอนแล้วก็คาเมนไรเดอร์สตรองเกอร์นั่นเองนะครับเราเนี่ยได้รีวิวกันให้ดูเนี่ย3รสนั่นคือ3รสคือรสรวมรสนี้นะครับนั่นก็คือ V1 V3 แล้วก็คาเมนไรเดอร์ X นะครับเนื่องจากว่าอีก4ลายที่เหลือยังไม่ออกมาตอนนี้ครับเราก็ออกเมื่อไหร่ก็จะมารีวิวให้ดูให้เร็วที่สุดครับเราก็จะมาเริ่มดื่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเปิดกระป๋องก่อนนะครับแล้วก็เทโอ้กลิ่นโชยมาแต่ไกลนะครับกระป๋องก็วางไว้สีเนี่ยเหมือนของ V3 นะครับอย่างที่ในคลิป V3 ผมเคยบอกไว้ว่าผมเคยดื่มของ V1 มาแล้วคือว่ารสชาติมันรสชาติเดียวกันนะครับอันนี้เราก็จะมาให้ดูกันนะครับลองมาดื่มไปพร้อมๆกันเลยดื่มให้หมดเลยแล้วกันนะครับก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับทอยยาดริงค์คาเมนไรเดอร์ V1 หรือคาเมนไรเดอร์อิชิโกะนะครับซึ่งรสชาติเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนของ V3 เหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันเลยใครที่ชอบทางสปอนเซอร์นะครับออกแนวเดียวกันเลยแต่ว่ารู้สึกว่ารสชาติของอันนี้คือรสชาติของทอยยาดริงค์นะครับจะรู้สึกว่ามันจะดีกว่าแต่ก็มันคนละยี่ห้อกันก็ไม่แปลกนะครับที่มันจะคนละรสชาติแต่มันแค่คล้ายๆกันเฉยๆนะครับสำหรับทอยยาดริงค์คาเมนไรเดอร์อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกระป๋องเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะครับให้ท่านผู้ชมที่ได้ดูกันเนี่ยแนะนำอยากให้เก็บก็ได้นะครับเก็บไว้ก็ดีนะเจ้าตัวกระป๋องทอยยาดริงค์เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดนะครับในอนาคตเนี่ยเป็นอะไรที่ดูโมเดิร์นดีนะครับสวยงามเก็บไว้ก็ได้ครับหรือใครจะไม่เก็บก็ไม่ว่ากันครับความคิดเห็นส่วนตัวเป็นของเล่นสะสมชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ของที่เราจะมารีวิวก็ทอยยาดริงค์คาเมนไรเดอร์ V1 ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวครั้งต่อไปเราจะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเขียนเลิฟทอยก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ